เอางี้ดีกว่าไปเจอลูกผมดีกว่าเดี๋ยวผมพามาโอ้ยระวังระวังระวังเป็นไรระวังระวังไม่เป็นไรเฮ้ยหลุดมาทั้งโขงเลยลูกเอ้ยตอนนี้ตากล้องเราอยู่ไม่เป็นตากล้องไม่ต้องทำอะไรแล้วสวัสดีนี่มาเองวันนี้มาพามาบ้านคุณดุกพาดูเดนะเขาเลี้ยงหมาพันธุ์ที่เป็นพิเศษมากเลยวันนี้มาก็เลยจะมาพามาหาน้องหมามีหมามาต้อนรับตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้อย่างคำเปยชื่อคำเปยหมาเป็นรปภ.วันนี้ปะเข้าไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วบ้านเขาสวยงามมากเลยสมัยก่อนก็เป็นดาราหล่อมากเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นดาราที่หล่อมากเลยนะเนี่ยสาวๆสมัยก่อนกรี๊ดกรี๊ดเลยกรี๊ดสิเอาปะเข้ามาโอ้ล่มลื่นมากเลยเนี่ยพี่ดุ๊กอยู่ไหมคะเรียกพี่ดุ๊กเลยนะเนี่ยนะพี่ดุ๊กอยู่ไหมคะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะวันนี้จะมาขอความรู้เห็นโอ้เลี้ยงหมาสิใครๆต้องขนาดมานี่ใครๆยังบอกโอ้มาฝากคำถามมาเยอะแยะมากเลยจริงๆค่ะเชิญท่านนายกที่ทักโยคะพอม้ารู้ว่าเขาจะบอกว่ามาบ้านคุณนุกพานุเดชก็บอกโอ้มาม้าฝากกอดม้าด้วยนะม้าเขาแบบโอ้โหกอดได้แต่ม้าแต่กอดผมใช่ไหมกอดแต่ม้าใช่ไหมจะนั่งก่อนครับโอ้บ้านน่าอยู่มากเลยค่ะขอบคุณครับแบบมีระเบียบแล้วก็เวลาเข้ามาที่จะรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็นึกถึงรสนิยมของเจ้าของบ้านได้เลยนะเนี่ยที่มาดูในไอจีเขาในออนไลน์ของเขาเขามีออนไลน์นะนุกพานุเดชนะครับ B U K E เว้นวรรค B H A N U D E J มีรายการอยู่2รายการครับมารายการหนึ่งก็คือชื่อว่าพานุเดชโฮมสไตล์เลอร์ผมก็จะแนะนำสไตล์ในการแต่งบ้านจากบ้านของผมบ้างบ้านของเพื่อนบ้างแล้วแต่รายการที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นกระแสและอยากจะฝากให้ติดตามชื่อว่ารื้อบ้านผมจะไปทำรายการโดยการไปแต่งบ้านให้เขาผมก็พยายามจะสื่อให้หลายๆคนรู้ว่าผมแต่งยังไงคิดยังไงที่มันเป็นไปได้คุณทำเองได้คือถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกอยากจะแต่งบ้านเองหาอินสปายหาแรงบันดาลใจฝากติดตามเพจผมด้วยและหลังจากนี้ก็จะมีรายการแต่งสวนด้วยผมใช้ชื่อว่าสุขสันต์หันสวนถูมาเป็นคนที่ชอบสวนมากเลยเห็นมีองุ่นก็นึกถึงโอ้เวลาไปเราไปเที่ยวอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยมันเคยเวลาเข้ามาในบ้านเนี่ยรู้อยู่อย่างนึงเลยว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางแล้วก็มีประสบการณ์มาเยอะเฟอร์นิเจอร์สไตล์ยุโรปที่เรานั่งอยู่หรือว่าต้นไม้ที่อยู่รอบๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงรสนิยมเจ้าของจริงๆแล้วก็ในการเลี้ยงสุนัขด้วยเพราะว่าสุนัขที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเลี้ยงแล้วไม่ใช่เราเดี๋ยวเฉยเราเดินเราจะไปซื้อสุนัขพันธุ์นี้คือจริงๆแล้วสแตนดาร์ดพุดเดิลเนี่ยนะครับมีมานานแล้วแล้วก็จริงๆในบ้านเราก็มีคนเคยเลี้ยงเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากก่อนจะรู้จักสแตนดาร์ดพุดเดิลจริงๆเรารู้จักพวกดูเดิลก่อนดูเดิลเนี่ยมันคือสายพันธุ์ต่างๆที่มาผสมกับสแตนดาร์ดพุดเดิลเช่นลาบาร์ดอร์กับสแตนดาร์ดพุดเดิลเขาเรียกว่าลาบาร์ดูเดิลพุดเดิลเองถือว่าเป็นฉลาดอันดับท็อปไม่แพ้กันกับลาบาร์ดอร์พอผสมกันก็มีทั้งฉลาดและน่ารักและหน้าตามันก็จะเป็นแบบเหมือนลุงหนวดหนวดคนนึงอ่ะโอ้ลุงหนวดหนวดเลยน่ารักมากอ่ะแล้วก็มีความแบบว่าเฟรนลี่ยิ่งมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมก็คือโกลเด้นดูโดเราก็หากันครับกับหลานจนกระทั่งสุดท้ายแล้วอ่ะรู้สึกว่าการหาสายพันธุ์นี้มันยากพยายามเซิร์ชหาทางที่จะอิมพอร์ตหรือคนที่นำเข้าสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราเอาต้นสายของมันดีกว่าก็คือสแตนดาร์ดพุดเดิลทำไมนึกยังไงถึงไม่ชอบไซส์เล็กทำไมมาเลี้ยงหมาไซส์ที่ใหญ่มาดูตัวผมมายืนหน่อยสิครับโอ้โหมาดูตัวผมเข้าใจนะผมก็ต้องเลี้ยงพอกับพวกพี่คัทพี่โค้ชเลยนะขนาดลูกชายทุกคนจะสูงประมาณอ๋อครับงั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราเลี้ยงไซส์ใหญ่มันกอดมันคือไซส์เล็กๆอ่ะเราก็เคยเลี้ยงและความเล็กๆเนี่ยนึกออกไหมเวลาเราพาไปไหนมันก็จะแบบว่ามันก็จะโอ้หมานึกออกไหมเราไม่รู้สึกว่าเขาจะเด่นกว่าเราเหรอก็ถ้าใครรักลูกเราเราก็แฮปปี้ใช่ไหมฮะก็ได้ตัวแรกมาคือโคโค่มาจากเมืองจีนแต่ว่ามันมีอุปสรรคเยอะคือคนที่นำเข้าเองหรืออะไรเองมันเขาไม่ค่อยซื่อตรงมาถึงเขาป่วยลำแส้อักเสบถ้าเกิดขึ้นกับลูกสุนัขเนี่ยนะครับมันยากมากเลยที่เขาจะรอดโชคดีที่ว่าหมอรักษาเขาหายแล้วก็เลยกลายเป็นผูกพันกันแล้วเขามีความฉลาดจริงๆแล้วเราต้องเช็คเยอะเลยว่าไม่ใช่แค่ว่าป่วยไม่ป่วยเช็คด้วยว่านิสัยเขาเป็นยังไงเข้ากับเราไหมบางคนไหมบางคนไม่ได้ชอบให้สุนัขมาคอเคียกับเราแบบตลอดเวลาแล้วก่อนที่จะซื้อมานี่เราจะรู้จักบุคลิกเขาหรือยังคะถึงจะมาแมทกับเราว่าเราเอ้ยเราชอบแน่แล้วว่าเราจะซื้อมาผมเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยงกับ
นิสัยสัตว์เพราะผมเนี่ยเลี้ยงสัตว์มาสารพัดเลยมาเลี้ยงอะไรที่รู้สึกว่ามันแปลกที่สุดสัตว์อะไรที่เลี้ยงแรคคูนแรคคูนเหรอแรคคูนเคยเลี้ยงเหมือนกับพอถึงจุดนึงแล้วรู้สึกว่าอยากให้เขามีเพื่อนแต่เรามานั่งคิดดูว่าเราจะเลี้ยงแรคคูนทั้งฝูงเหมือนที่เราเลี้ยงโคโค่เนี่ยคงไม่ไหวไม่ไหวก็เลยต้องเอาไปมอบให้กับคนที่เขามีฝูงแรคคูนอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดในการตัดสินใจของเราแต่ว่าเราก็เลี้ยงเขาอย่างดีครับผมว่าเด็กๆหรือหลายๆคนอ่ะที่อยากเลี้ยงเอ็กโซติกเพทเนี่ยคิดอย่างนี้แหละเราก็เคยคิดอย่างนี้เราไม่ว่ากันแต่ว่าเราต้องประคับประคองเขาให้ถึงที่สุดนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโคโค่กันอยู่แล้วก็ได้มาตัวแรกแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆครับฮะตัวที่สองเนี่ยเริ่มไปหาเองแล้วจากรัสเซียตัวสุดท้ายตัวที่6ของผมนี่คือตัวที่6แล้วนะเป็นลูกของโคโค่อ๋อเป็นลูกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาว่าผสมกันหรอกเราก็เฝ้าระวังอยู่แต่ว่าผมเรียกตัวเองป้าป้าป้าเผลอแล้วเจอกันเรียบร้อยเขาท้องก่อนแต่งคือไม่ยอมบอกป้าป้านะว่าจะมีอะไรกันซื้อแหวนให้เขาบอกเอาแหวนเพชรมาต้องสวยผมทำพิธีแต่งงานด้วยนะถ้าเข้าไปดูใน IG ผมจะเห็นจริงเหรอผมเป็นบาทหลวงให้เขาตายนะแต่ว่าต้องบอกว่าคอกแรกยังไงเลี้ยงไว้ไม่ได้ก็จำเป็นต้องจำหน่ายจ่ายแจกเก็บไว้หมดไม่ได้เขามี5ตัวไม่งั้นผมมีเป็น10ซึ่งโชคดีมากลูกๆเขานี่ได้ครอบครัวที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นคุณเจนนิสหรือว่าป้าเป้านะครับคุณรัชนกนะครับคุณปอมทุกคนเอาไปดูแลอย่างดีมากแล้วเหลือเจ้าฮิวโก้อยู่กับผมซึ่งกลายเป็นหมายักษ์เดี๋ยวมาเห็นแล้วจะตกใจเอางี้ดีกว่าไปเจอลูกผมดีกว่าเดี๋ยวผมพามาโอ้ยระวังเป็นไรระวังไม่เป็นไรหลุดมาทั้งฝูงเลยลูกเอ้ยใจเย็นว่าจะวันนี้นะว่าจะพาลูกมาทีละคนทีนี้มาทั้งฝูงเลยมะพิงโก้มาลองกอดโอ้โหว่าไงลูกคนนี้ขี้อ้อนครับเหมือนกับเพื่อนมากกว่าเธอแย่งซีนนะโอ้โหเธอมาเนี่ยอันนี้สวยสวยแต่ว่าคนนี้เขาจะ alert นิดนึงโอ้โหนั่งไงแย่งซีนเลยรู้ได้ไงว่าต้องมานั่งข้างหน้าเนี่ยนี่นั่งอย่างเงี้ยถูกกลางแล้วโอ้โหดูนี่ขนนุ่มไหมครับดูขนดิแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นฟาร์มหรือว่าเดี๋ยวคนดูรายการของม้ามาดูแล้วว่ามีหลายคนติดต่อมาขอซื้อบอกว่าผมไม่ได้ทำฟาร์มไม่ได้ทำฟาร์มแต่ว่าเดี๋ยวผมทำแชมพูใช่ก็ทำแชมพูจะต้องบอกว่าผมอ่ะดูแลเขาพิเศษที่สุดในทุกเรื่องเรื่องอาหารความเป็นอยู่เลยต้องทำแชมพูเลยใช้ได้ทุกสายพันธุ์แมวก็ใช้ได้นะครับใครเลี้ยงแมวก็ใช้ได้โอ้นี่ถ้าจับอันนี้เขาจะนุ่มมากอันนี้ฮะแชมพูผมชื่อว่าดูโคโค่โอ้เป็นพรีเซนเตอร์เลยเป็นกลิ่นของธรรมชาติแล้วก็กลิ่นแบบเบาๆบางๆนะตัวนี้ตัวโปรดตัวไหนโปรดคนนี้แหละลูกรักว่าไงลูกรักขนนุ่มมากแบบโอ้โค้เนี่ยเขาจะรู้เรื่องเห็นไหมบอกให้มานั่งก็นั่งคุยอันนี้เขาอยู่กับเรานานที่สุดกี่ขวบสองขวบกว่าแล้วครับสองขวบกว่าไซส์ใหญ่สุดที่ผมเลี้ยงนะครับคือฮิวโก้ลูกของเขามาดิลูกจริงๆนะครับป้าครับป้าโอ้โหมาโอเคแล้วตัวนี้นุ่มขนนุ่มต้องแชมพูนะคะอย่าลืมลด 20% นะมีถุงแถมด้วยนะไหนๆก็ไหนๆไปให้สุดไปให้สุดเลยถุงที่ป้าว่าไงลูกนี่ไงนี่อันนี้แถมถุงด้วยครับโปรโมชั่นถุงนี้ต้องซื้อครบพันแล้วถึงจะได้อันนี้นะตามเข้าไปเลยนะเข้าไปดูครับไปก็มานี่ๆตัวนี้ต้องถ่ายวันก็ป้าต้องล็อกเอาไว้คนนี้เป็นสามีของโคโค่ครับเลี้ยงในบ้านแบบเนี้ยต้องไหนห้องแอร์ใช่ไหมหนึ่งคือห้องแอร์แต่ไม่ต้องตลอดเวลาครับมาช่วงหน้าร้อนก็อาจจะเปิดนานหน่อยให้ทานน้ำแข็งบ้างเพราะระวังฮีทสโตรกแต่ว่าจุดของเขาคือเรื่องขนเขาไม่ร่วงนะครับนะไม่ค่อยติดนิดหน่อยน้อยมากใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็ต้องดูแลบำรุงขนเขาให้ดีขนาดเดียวกันเขาจะผัดขนเป็นขน3ชั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปรงขนทุกวันเพื่อให้ขนเขาไม่ติดเป็นสังกะตังแล้วก็จริงๆต้องให้เขาวิ่งสนามผมถึงมีสนามไว้เพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวสะโพกเขาเสียถ้าเราเลี้ยงในบ้านตอนนี้ตากล้องเราอยู่ไม่เป็นตากล้องไม่ต้องทำอะไรแล้วฮิวโก้ทำอะไรแล้วฮิวโก้เดี๋ยวเลนก็เป็นรอยหมดแล้วตัดขนแล้วฮะตัดขนยังไงอ๋อตัดขนเนี่ยผมก็แบบเดือนกว่าตัดทีนึงแต่ผมมีอาบน้ำเองทำเองอยู่นะใช่เพราะเรามีแชมพูของเราอยู่แล้วใช่ไหมคือถ้าเราซื้อแชมพูอะไรก็ตามให้เทสที่เท้าเขาก่อนคือไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกหรือไม่ออร์แกนิกเนี่ยโอกาสแพ้มันเกิดได้เพียงแต่ว่าถ้าออร์แกนิกหรือธรรมชาติแบบนี้เนี่ยโอกาสแพ้น้อยหรือแชมพูผมเนี่ยให้ผสมน้ำ
ม่ใช่ใส่เข้าไปแบบเข้มข้นผสมน้ำตีเป็นฟองก่อนแล้วค่อยอาบเขาหรือเทคนิคอีกอันนึงก็คือให้หวีขนเขาก่อนแปรงทำความสะอาดก่อนแล้วพออาบไปปุ๊บแล้วเราค่อยมาดรายมาแปรงเนี่ยกลิ่นจะติดนานม้ายังไม่ได้เจออีกตัวนึงนะขอตัวสุดท้ายอีกตัวเดี๋ยวคุณน้อยใจไม่ได้ออกรายการออกรายการโอ้โหเขาเป็นซุปตาอยู่แล้วนะพวกเนี้ยโอ้รู้หมาอันนี้ตัวเล็กสุดครับโอ้โหอันนี้สีมาละมาลูกโอ้ดูดิขนปกปุยมากเลยหลายคนก็มาว่าอยากจะรู้แล้วนะว่าหมาที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยตอนที่ซื้อมาเนี่ยราคาแพงไหมม้าขอถามหน่อยถ้าสายพันธุ์นี้ของผมนี่ก็100,000บวกลบวันนี้ม้าก็มาแล้วก็ได้คำตอบจากคุณดุพาดุเดชนะไม่ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาที่เขาปลูกต้นไม้หรือว่าเลี้ยงหมาทำยังไงหลายคำตอบก็ได้คำตอบมาแล้วยินดีคุณมีอะไรอยากจะฝากแฟนเพจของม้าเกษียณสำราญสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเลี้ยงสุนัขนะครับต้องพิจารณาก่อนว่าตัวเองนั้นเหมาะกับเขาไหมเขาเหมาะกับเราหรือเปล่าเช่นเรามีเวลาไหมครอบครัวเรารักเขาไหมแล้วเราไม่อยู่มีคนดูแลเขาไหมสองคือเรามีความพร้อมไหมบางสายพันธุ์ดูแลง่ายๆบางสายพันธุ์ต้องดูแลอย่างละเอียดละออมีค่าใช้จ่ายสูงวันนี้มาก็ขอบคุณรายการดูดีมากเลยนะที่เปิดบ้านแล้วก็มาให้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มานะเป็นกำลังใจในการที่มาจะไปมาชมหมาแล้วก็มาเปิดบ้านใครว่าจะมายังไงยังไงวันนี้มาก็ขอบ๊ายบายไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ